สวัสดีค่ะขอบคุณที่สนับสนุนแฮปปี้ไซส์เสมอนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ไปได้ยินข่าวมาค่ะเซนเซว่าเรามีข่าวดีอะไรคะจ้าอุ๊ยอะไรอ่ะอันนี้คือพระพุทธรูปเอรุกันตาได้เห็นจรุนรื่นเรืองค่ะค่ะที่เราโหทำกันมาโหค่ะเราเริ่มบริจาคเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปบนนี้ตั้งแต่ปี2016โอ้16แล้วนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเกินครึ่งนึงแล้ว 50% แล้วโอ้โหดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาจากกันค่ะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้นะคะมีความสำคัญตรงที่ว่าจะเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางแห่งแสงสว่างที่เมืองไทยค่ะจะทำให้ประเทศไทยมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ที่พระพุทธรูปองค์นี้ค่ะท่านจะชูคาถายกขึ้นมาเป็นคาถาเครุเคออนหรือว่าคาถาแห่งปฏิหาริย์ที่จะทำให้ปฏิหาริย์เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะแล้วทำไมต้องมีพระพุทธรูปในตรงนี้ก็คือพระพุทธรูปองค์นี้คือเสาหลักแห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ค่ะแล้วจุดที่หนึ่งอ่ะคือถ้าเรามีพระพุทธรูปนะคะแห่งความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเราก็คือจะสามารถปกป้องประเทศได้จากโควิดใช่ไหมคะแล้วเราจะสามารถทำให้สุขภาพนะคะแล้วก็เศรษฐกิจและก็ศรัทธาเนี่ยได้ฟื้นกลับมาได้ด้วยค่ะจุดที่สองนะคะจะช่วยปกป้องสันติภาพในเอเชียค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังถูกการคุกคามของอำนาจที่ชั่วร้ายนะคะซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียแล้วก็ทั่วโลกซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีพุทธรูปองค์นี้นะคะจะสามารถเพิ่มพลังแห่งเสรีภาพประชาธิปไตยแล้วก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่ะจุดที่สามและเพื่อเตรียมเข้าสู่ยุคทองของประเทศไทยและประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้อย่างมั่นคงค่ะค่ะเพราะว่าอันนี้คือที่มาก็คือจากเคียวเต็งหนังสือบทถอนนะคะแล้วถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราก็รู้ว่าประเทศไทยมีมิชชั่นภารกิจใหญ่มากซึ่งสืบทอดแสงสว่างของเอรุกันตาเดจากโกลเด้นเอจญี่ปุ่นแล้วก็สร้างอารยธรรมเอรุกันตาเดค่ะแล้วในเล่มนี้เขียนว่าปี2050ท่านกับเรียวก็จะเกิดมาที่กรุงเทพค่ะแล้วก็จะเริ่มโกลเด้นเอจของประเทศไทยแล้วก็Southeast Asiaด้วย แล้ว2080ก็จะมีแสงบนที่มีแสงใหญ่ๆก็จะเกิดที่อินโดแล้วหลังจากนั้นก็คือ Southeast Asia Golden Ageแล้วหลังจากนั้นแสงสว่างที่อันนี้ใหญ่ไปที่ออสเตรเลียค่ะแล้วเราต้องให้ไปไหนพะเนี่ยสมาชิกชาวไทยต้องเตรียมตัวเพื่อค่ะเพื่อหาประเทศไทยเข้าสู่ยุคโกลเด้นเอจแล้วก็เพื่อสร้างอารยธรรมเอลคันคาเล่ด้วยกันนะคะและในปี2021นี้ทางสาขาไทยจะอัญเชิญพระพุทธรูปเอลคันคาเล่แห่งความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ประเทศด้วยค่ะสำหรับผู้บริจาคเลยนะคะสาขาไทยพุ่มในคู่วันที่17ของทุกเดือนค่ะจะมีการทำพิธีอธิษฐานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะคนที่บริจาคให้กับเรานะคะเราก็จะส่งนิวส์เลตเตอร์ทำอีเมลไปให้กับทุกคนซึ่งเป็น today's words of wisdom หรือว่าถ้อยคำแห่งปัญญาด้วยค่ะทุกคนจะได้มีสติแล้วก็มีปัญญาในตอนเช้ามีแบบ inspiration นะคะถูกค่ะแล้วของพี่บานนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่บริจาคก็คือจะมีรายนามเป็นรายชื่อผู้บริจาคนะคะก็คืออาจจะมีเป็นเลเวลเลยก็คือใครบริจาคเท่าไหร่ก็อาจจะมีชื่อติดอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาบริจาคกันนะผู้ที่บริจาคกับเราทุกท่านเลยนะคะเราจะนำเงินปัจจัยที่ท่านร่วมทำบุญกับเรานะคะไปรับพระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็สามารถที่จะนำส่วนหนึ่งของเงินทำบุญนี้ไปร่วมสร้างอะไรคะพี่ป้าวัดสิคะวัดแฮปปี้ไซเอนซ์แล้วก็หรือว่าทำชาริตี้ทำการกุศลต่างๆด้วยค่ะน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะถูกต้องค่ะนำพวกเรามามาเลยขอเชิญร่วมทำบุญกับแฮปปี้ไซส์ด้วยนะคะมาทำบุญกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ